แล้วก็เข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าจิตมันตัดสินภูมิความรู้ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นมาคือมันรู้ซึ้งเห็นจริงแล้วมันก็ตัดสินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกทีหนึ่งในคัมภีร์ท่านกล่าวไว้ว่าจิตมันจะมีการสงบใจอยู่สี่ครั้งครั้งที่หนึ่งจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระโสดาบันครั้งที่สองจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระสกทาคามีครั้งที่สามจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอนาคามีครั้งที่สี่จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอรหันต์เช่นอย่างท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังพระธรรมจักขปวัตนสูตรแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าอย่างไรเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาซึ่งเป็นธรรมชาติของความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตย่อมมีลักษณะอย่างนี้ใครจะรู้เห็นอะไรมากมายสักปานใดก็ตามมันก็รวมลงไปสู่ความว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาความเห็นความรู้ในขั้นสุดยอดมันมีเพียงแค่นี้ใครจะเทศไปยังไงอธิบายไปยังไงพิจารณาไปอย่างไรในเมื่อจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงลงไปมันก็มีแต่ยังกินจิตสมุทัยธรรมังอย่างเดียวเท่านั้นเพราะความรู้อันนี้มันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือโลกเป็นความรู้ขั้นโลกุตตรธรรมเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญารู้แล้วเห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันในเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วจากคุ้งอุตปาทิจากสุของท่านสว่างโพล่งขึ้นมาปัญญาอุตปาทิปัญญาความรู้รอบสามารถทรงตัวได้อยู่ในสภาพปกติเป็นองค์อริยมรรคก็สว่างโพล่งขึ้นมาวิชาอุทปาทิความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นเมื่อวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแล้วมันก็สามารถขับไล่อวิชาคือความไม่รู้ให้หมดไปอาโลโกอุทปาทิภูมิจิตของท่านจึงสว่างสวัยไม่มีที่สิ้นสุดสว่างไปทั่วโลกทีนี้พวกเทวดาภูมิเทวดาอากาศัตกะเทวดาจนกระทั่งพรหมโลกก็ส่งเสียงอึงทะลึงบอกข่าวกันต่อไปว่าพระอรหัตอรหันต์ปฐมสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้วเสียงดังกึกก้องไปจนกระทั่งท่านอากนิษฐาพรหมที่เราสวดต่อท้ายธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันนั้นไปเทศที่วัดบวรมีอุบาสกอุบาสิกาสวดก็หมายถึงสวดว่าสวดเรื่องของเทวดาได้รู้ว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาบันมีความชื่นชมยินดีแล้วก็บอกต่อกันไปเป็นท่านๆจนกระทั่งถึงท่านอนิกากนิษฐาผมทำไมจึงเทวดาจึงรู้ก็เพราะว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วดวงจิตของท่านสว่างสวัยแผ่รัศมีครอบคลุมโลกสว่างไปหมดมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจของเทวดาเทวดามีความแตกตื่นโกลาหลก็บอกข่าวต่อกันไปอันนี้คือความอัศจรรย์ของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติมีท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นตัวอย่างเอาละต่อนี้ไปเป็นอันว่าจบเทศแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตทำความสงบจนจะกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแต่ต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหาธรรมะซึ่งรู้สึกว่ามีผู้เขียนคำถามมามากไม่ทราบว่าจะตอบไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบสำหรับปัญหาของท่านอันดับแรกมีคำถามว่าขณะที่อยู่ในสมาธิเข้าไปอยู่ในองค์ฌานขณะที่อยู่ในองค์ฌานมีแสงสว่างจ้าใสแจ๋วเหมือนสุ่มไก่ขนาดใหญ่ครอบตัว
ในขณะนั้นจิตสงบนิ่งอยู่ในแสงสว่างที่ครอบตัวอยู่อย่างสบายไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้ปวดเมื่อยทั้งสิ้นจิตสงบนิ่งจิตเป็นกลางนานถึง1ชั่วโมงอยากจะเรียนถามว่าในลักษณะนี้เรียกว่าฌาน4ใช่หรือไม่ทำไมจึงถ้าไม่ใช่จะจัดเป็นฌานที่เท่าใดการกำหนดรู้เพื่อจะให้กำหนดรู้ลักษณะของจิตเดินฌานไอฌานในขั้นต้นนี่เรียกว่ารูปฌานมีอยู่4ขั้นการทำสมาธิบรรลุฌานขั้นที่1ประกอบด้วยองค์5คือจิตยังมีวิตกมีวิจารปีติสุขเอกคตาอยู่พร้อมจิตอยู่ในฌานขั้นนี้มีลักษณะจิตสงบนิ่งใสสว่างถ้าหากว่าจิตในขั้นนี้ยังมีปรากฏองค์ฌานอยู่ครบทั้ง5คือยังมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอยู่พร้อมก็เรียกว่าจิตอยู่ในฌานขั้นที่1ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะเข้าฌานแบบนี้ได้ซึ่งความเป็นของจิตอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญคือการเข้าฌานยังไม่ชำนิชำนาญยังไม่เป็นวะสีลักษณะของฌานที่ปรากฏขึ้นนี้เป็นแต่เพียงปุพพนิมิตถ้าผู้ที่ได้ฌานจริงๆต้องสามารถกำหนดทำสมาธิเข้าฌานได้ตามที่ตนต้องการทุกขณะถ้าหากเป็นโดยบังเอิญก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้ฌานอันนี้เป็นคำตอบข้อที่สองข้อที่หนึ่งข้อที่สองขณะที่แสงสว่างครอบตัวซึ่งอยู่ในองค์ฌานจิตสงบนิ่งไม่สอดสายจิตเป็นกลางนานถึง1ชั่วโมงเรียนถามว่าลักษณะจิตนี้ใช่ไหมซึ่งเรียกว่าอุเบกขาสำหรับข้อที่1ข้อที่2นี้ขอตอบรวมกันเลยสำหรับฌานขั้นที่1ได้ตอบไปแล้วทีนี้ฌานขั้นที่2ถ้าจิตมีลักษณะสงบนิ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารจิตมีความสว่างสวัยมีความรู้สึกมีปีติมีสุขแล้วมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตาอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สองเรียกว่าทุติยฌานถ้าหากปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกคตาจิตอยู่ในฌานขั้นที่สามถ้าสุขหายไปยังเหลืออยู่แต่เอกคตากับอุเบกขาซึ่งในขั้นนี้จิตมีลักษณะแห่งความเป็นหนึ่งถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกอัปปนาฌานว่าโดยจิตเรียกว่าอัปปนาจิตอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่4ซึ่งประกอบด้วยองค์สองมีความเป็นหนึ่งคือเอกคตาแล้วก็มีความวางเฉยคืออุเบกขาเป็นลักษณะผู้ที่ได้ฌานข้อที่สามผู้ที่ได้ฌานขั้นผู้ได้ฌานสี่แล้วจะพ้นอบายยภูมิไม่ใช่หรือไม่ถ้าได้ฌานสี่แล้วถ้าตายในขณะอยู่ในฌานพ้นอบายยภูมิชั่วขณะหนึ่งตายแล้วไปเกิดเป็นรูปพรหมเมื่อกำลังฌานเสื่อมแล้วบางทีบาปกรรมยังติดอยู่จุติจากพรหมแล้วก็ลงนรกยังไม่พ้นอบายที่แน่นอนพ้นทั่วขณะที่อยู่ในฌานและภูมิจิตอยู่ในฌานคือว่าการอยู่ในฌานเนี่ยสมาธิในฌานนี่มันเจริญได้ง่ายแล้วก็เสื่อมง่าย
ดังเช่นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะได้สำเร็จฌานสมาบัติแล้วไปไหนเหาะไปเหาะไปอาจารย์เตือนว่าอย่าประมาทอยู่มาวันหนึ่งสามเณรเข้าฌานแล้วก็เหาะไปในอากาศพอดีอยู่ในระหว่างอากาศนั่นแหละระหว่างที่อยู่ในอากาศนั้นจิตถอนจากฌานก็พอได้ยินบังเอิญได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงจิตเกิดมีความยินดีขึ้นมาพลับหนึ่งเข้าฌานไม่ทันฌานเสื่อมเลยตกลงจากอากาศแต่กระดูกซี่โครงไม่หักเพราะกำลังฌานนั้นช่วยพยุงอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าฌานเนี่ยจะมีได้เฉพาะเวลาที่ผู้ปฏิบัติตั้งใจจะเข้าอยู่ในฌานเท่านั้นเมื่อออกมาอยู่ในภาวะธรรมดาอย่างนี้ฌานไม่มีเพราะฉะนั้นการบรรลุฌานจึงไม่เป็นแนวทางที่ให้ตรัสรู้เพราะมันมีเสื่อมมีเจริญถ้าหากผู้ที่เข้าฌานไม่ชำนิชำนาญเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเข้าฌานไม่ทันก็เอาตัวรอดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสามเณรลูกศิษย์พระมหากัสสปะเหาะไปในอากาศจิตถอนจากฌานเพียงขณะเดียวเท่านั้นสัมผัสกับเสียงที่เป็นที่ยินดีฌานเสื่อมก็เลยตกลงมาจากอากาศเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานสี่แล้วยังไม่พ้นอบายภูมิคนเฉพาะเวลาที่อยู่ในฌานเท่านั้นเองข้อ4ขณะที่อยู่ในองค์ฌานก็ดีหรือปฏิบัติอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิก็ดีทั้ง2ระดับนี้มีแต่ความสงบนิ่งถ้ามีนิมิตก็ด้วยอำนาจของฌานบ้างของสมาธิบ้างแต่ปัญญาไม่เกิดถ้าจะให้ปัญญาเกิดต้องถอนสมาธิจากระดับจิตสมาธิจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งความรู้จริงจะเกิดขึ้นขอเรียนถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติของจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌานสมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่3ขั้นที่4ตติยฌานจตุตถฌานเป็นสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติซึ่งผู้ปฏิบัติปราศจากการประคับประคองจิตหรือปราศจากความตั้งใจใดๆทั้งสิ้นจิตจะอยู่ในฌานขั้นที่3ที่4เป็นสภาวะจิตที่เป็นเองโดยพลังของตัวเองคือพลังของสมาธินั่นเองในช่วงนี้จิตจะไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆมีแต่ความนิ่งสว่างอยู่ในองค์ฌานเท่านั้นเมื่อผู้ปฏิบัติถามว่าจะถอนจิตจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งอันนี้ทำไม่ได้นอกจากว่าจิตจะถอนออกมาเองพอเกิดความรู้สึกคิดขึ้นมารีบตั้งสติกำหนดตามจึงจะทำได้จิตอยู่ในฌานขั้นที่3ที่4นี่เป็นจิตนิ่งไม่ไหวติ่งปราศจากสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้นเจตนาที่จะให้จิตอยู่อย่างนั้นไม่มีเจตนาที่จะให้จิตถอนไม่มีคือมันไร้สมรรถภาพโดยประการทั้งปวงแต่จิตจะถอนออกมาได้ก็ต่อเมื่อถึงการเวลาที่จะถอนออกมาเองทีนี้ในตอนต่อไป ความทำไมจึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะธรรมชาติของจิตอยู่ในฌานขั้นนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาจะเกิดอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิหรือขั้นอัปปนาเพราะผู้ภาวนายังจับไม่ค่อยได้เพราะในระหว่างนั้นอยู่ในขั้นปล่อยวางปัญญาอันเป็นความคิดพอที่จะน้อมนึกพิจารณาอะไรได้นั้นอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในขั้นอุปจารสมาธินี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตยังมีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไร
เช่นจิตมองเห็นรูปภาษาที่เรียกว่ารูปก็ยังมีอยู่จิตมองเห็นจิตภาษาที่เรียกว่าจิตก็ยังมีอยู่จิตรู้เห็นอะไรก็ยังมีการทักท้วงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความรู้ในขั้นอุปจารสมาธินี่ยังมีสมมติบัญญัติยังมีชื่อที่จะเรียกสิ่งนั้นๆว่าเป็นอะไรทีนี้เมื่อจิตมันตามรู้ตามเห็นความรู้ภูมิรู้ในขั้นอุปจารสมาธิถ้าหากว่าจิตมันจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วมันจะแสดงอาการรวมลงเป็นสมาธิลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งไปสู่ความว่างความว่างอันนี้ก็คืออัปปนาสมาธิทีนี้ในอัปปนาสมาธินี้ถ้าหากว่าจิตเคยผ่านการพิจารณาสภาวะธรรมมาแล้วจิตจะเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาแต่ภูมิความรู้อันนี้อยู่ในขั้นละเอียดมากเพียงแต่สักว่ามีสิ่งรู้แต่ไม่มีสมมติบัญญัติในสิ่งรู้นั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็อย่างที่ในท้ายธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ได้อธิบายตอนท้ายธรรมเทศนากันนี้ที่ท่านัญญาโกณฑัญญะเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองและการรู้ธรรมของจริงนี่มีแต่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่ยังรู้มีสมมติบัญญัติสิ่งนั้นยังไม่เป็นของจริงถ้าสิ่งใดรู้เห็นแล้วอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพียงแต่สักว่ารู้ว่าเห็นสิ่งนั้นจึงจะเป็นของจริงเพราะฉะนั้นอัปปนาสมาธิหรือสมถะอย่างละเอียดเนี่ยสมถะอัปปนาสมาธิขั้นหนึ่งจิตไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้แต่อัปปนาสมาธิซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่จิตได้พิจารณาสภาวะธรรมแล้วย่อมเกิดความรู้ขึ้นอย่างละเอียดอันนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ผ่านแล้วบางทีอาจจะหัวเราะแต่ถ้าภูมิจิตผ่านแล้วหายสงสัยซึ่งบางทีในตำรับตำราอาจจะไม่ได้เขียนไว้หรือเขียนไว้เราอาจจะค้นไม่เจอก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นที่นี่พิจารณาหมั่นทำหมั่นภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราเองในเมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วแม้ว่าในหลักการของการเจริญอสุภกรรมฐานที่มีบทสอนว่าให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครกเป็นอสุภะเน่าเปื่อยผุพังเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟการน้อมนึกพิจารณาน้อมไปในแง่ที่ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนั้นเป็นแต่เพียงระดับขั้นใช้ความคิดเป็นการปรับปรุงปฏิปทาเป็นแนวชักจูงจิตให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พิจารณานั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอุบายให้จิตน้อมใจเชื่อเป็นแนวทางให้เกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่เมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วเมื่อจิตเห็นอสุภะจริงๆอย่างสมมติว่าจิตมันอาจจะถอนออกจากร่างยังเหลือแต่จิตดวงเดียวยังสามารถมองเห็นร่างกายของตัวเองที่นอนเหยียดยาวอยู่เมื่ออาการแห่งความปฏิกูลของปฏิกูลปรากฏขึ้นเช่นร่างกายขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังเน่าเปื่อยผุพังเป็นชิ้นๆซึ่งล้วนแต่มีลักษณะแสดงให้มีความรู้สึกรังเกียจแต่สภาวะจิตที่รู้เห็นนั้นไม่ได้เกิดความรังเกียจเพราะในขณะนั้นจิตสักแต่ว่ารู้เห็นอยู่เฉยๆความรู้สึกยินดียินร้ายความรู้สึกว่าสวยไม่สวยไม่มีแต่สภาวะเสมอกันหมดในบางครั้งในเมื่อภาพอสุภะนิมิตปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันนั้นอาจจะมีปรากฏภาพที่สวยงามที่สุดมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเมื่อจิตของผู้ภาวนาเพ่งมองสิ่งที่รู้เห็นอยู่นั้นความรู้สึกระหว่างของเน่าเปื่อยกับของที่มีสีและสวยงามมีสภาพเสมอกันหมดอันนี้คือความเป็นจริงในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนา
แต่ว่าจะเป็นเรื่องผิดถูกอย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ที่มีภูมิจิตผ่านแล้วได้ช่วยพิจารณาถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วขอได้โปรดรับฟังไว้อย่าเพิ่งเชื่อตามคำพูดรับฟังไว้ว่าเราสามารถจะพิจารณาให้รู้เห็นอย่างนี้ได้หรือไม่การฟังธรรมศึกษาธรรมสิ่งใดที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองอย่าเพิ่งรับรองและอย่าเพิ่งปฏิเสธถ้าได้ยินแล้วเชื่อรับรองเลยทีเดียวก็ไม่ดีหรือปฏิเสธไม่เชื่อเลยทีเดียวก็ไม่ถูกต้องเพราะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ขอให้พิสูจน์ให้มันได้ข้อเท็จจริงซะก่อนอันนี้ขอฝากไว้สำหรับผู้ที่ท่าน สนใจในการปฏิบัติในส่วนลึกปัญหาข้อนี้มีคำถามเกี่ยวกับภูมิจิตที่เดินฌาน4เมื่อไม่นานมานี้มีท่านผู้หนึ่งเขียนจดหมายไปถามเกี่ยวกับเรื่องจิตเดินฌานแต่ยังไม่ได้ตอบจดหมายนั้นไปยังผู้ถามจึงจะขอถือโอกาสนี้ตอบในข้อที่ว่าท่านผู้นั้นถามว่าทำไมเนื่องมาจิตเดินฌานในระยะแรกนั้นเราสามารถกำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตากำหนดรู้ชัดเป็นขั้นตอนแต่เมื่อหนักๆเข้าทำไมกำหนดไม่ได้ภูมิจิตมันเสื่อมหรือว่ามันเจริญมันผิดหรือมันถูกอันนี้ว่าเป็นธรรมชาติของภูมิจิตที่เดินอยู่ในฌานที่ชำนิชำนาญแล้วในขั้นแรกๆพอจิตนึกวิตกวิจารเกิดปีติจิตนั้นเพิ่งจะได้ดื่มรสแห่งปีติและความสุขจากสมาธิมันก็ยับยั้งอยู่เป็นเวลานานเมื่อจิตผ่านองค์ฌานบ่อยๆเข้าความชำนิชำนาญก็เกิดขึ้นและความติดสุขในขั้นฌานย่อมจางไปเนื่องจากความชำนิชำนาญของภูมิจิตที่เดินฌานและจิตที่มีความรู้สึกอิ่มในรสแห่งปีติและความสุขไม่ติดในความสุขอันนั้นเพราะฉะนั้นในการเข้าฌานในครั้งต่อๆมาจึงทำให้รู้สึกว่ารวดเร็วมากเร็วจนกระทั่งผู้เข้าฌานไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าปีติสุขเอกคตาเป็นอย่างไรพอกำหนดจิตพับลงที่ตัวรู้บางทียังไม่นึกถึงคำบริกรรมภาวนาสายตายังไม่ได้เพ่งนิมิตจิตรวมพวกเข้าวิ่งพ้นเข้าไปสู่ฌานขั้นที่4โดยที่กำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาไม่ทันอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่เดินคล่องในองค์ฌานไม่มีผิดข้อ5ทำไมเมื่อออกจากสมาธิแล้วบางครั้งจะมีความรู้แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งคาดไม่ถึงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและความรู้ที่ออกจากสมาธิใหม่ๆพอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นความจริงอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่ฝึกหัดสมาธิติดต่อการทำสมาธิแต่ละครั้งละครั้งบางทีอาจจะไม่เกิดความสงบหรือความรู้แจ้งเห็นจริงผู้ปฏิบัติท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ไม่ได้ผลอันใดดังนั้นการกระทำนั้นก็สะสมกำลังไว้ทีละเล็กทีละน้อยธรรมะเป็นอากาลิโกได้จังหวะเมื่อไหร่ก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาเมื่อนั้นในบางครั้งก็เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆในบางครั้งก็อาศัยอดีตสัญญามากระตุ้นในบางครั้งก็มีเหตุการณ์ในปัจจุบันกระตุ้นให้เกิดความรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตของผู้ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมสมาธิมาแล้วพอสมควรตอบปัญหาของท่านที่สองไม่เข้าใจในศีลบางข้ออยากจะเรียนถามว่าศีลข้อที่6วิกาลโภชนาคือห้ามทานอาหารเกินเที่ยงหนูทำงานพักเที่ยงกว่าจะทานเสร็จก็เกือบเที่ยงครึ่งถ้าหนูถือศีล8หนูอยากจะกล่าวว่าศีลข้อนี้จะขาดหรือเปล่าการกำหนดวิกาลโภชนะนั้นถือเอาเวลารุ่งอรุณไปถึงตะวันเที่ยงตะวันคล้อยไปเพียง2องคุลีถือว่าเป็นวิกาลโภเป็นเวลาบ่ายอันนี้
การถือศีลหรือการรักษาศีลเนี่ยถ้าเรามีความจำเป็นหรือไม่มีโอกาสที่จะทำได้สะดวกเรื่องศีล8นี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยึดให้มากนักเพียงแต่แค่งในศีล5ข้อเท่านั้นก็สามารถบำเพ็ญสมาธิบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วก็กลับจะสบายซะอีกการถือศีลเกินกว่า5นี่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นการสร้างบาปให้แก่ตัวเองอย่างไม่มีเหตุผลชาวบ้านธรรมดาที่เคร่งอยู่ในศีล5เขาทานข้าวเย็นได้มีครอบมีครัวได้ใช้เครื่องประดับตกแต่งได้จะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ละเมิดศีล5ข้อและการละเมิดนั้นไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ถ้าเราตั้งเจตนาลงไปว่าจะรักษาแต่รักษาไม่ได้แล้วเป็นการสร้างนรกให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สามารถหรือมีเวลาโอกาสไม่เพียงพอแล้วอย่าลิมันจะเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองยกตัวอย่างเช่นในสมัยครั้งอดีตมีพระภิกษุมือบอลไม่สำรวมล่องเรือไปในลำแม่น้ำบังเอิญเอื้อมมือไปจับใบไม้เรือวิ่งไปโดยความเร็วเพราะน้ำมันเชี่ยวใบไม้ขาดไปพระต้องอาบัติปาจิตติแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้แสดงอาบัติพระองค์นั้นบำเพ็ญเพียรอยู่ตั้ง 20,000 ปีไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานใดๆไม่รู้ธรรมเห็นธรรมแต่เป็นฆราวาสแล้วจะถางป่าขุดดินแล้วก็ไปภาวนายังสำเร็จมรรคผลนิพพานได้พระถือศีล227ไปเด็ดใบไม้ใบเดียวภาวนาไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มศีลของเราให้มากขึ้นมากขึ้นนี่ต้องพิจารณาดูสมรรถภาพของเราสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือว่าให้เคร่งในศีล5ข้อเมื่อเคร่งในศีล5ข้อแล้วศีลอื่นๆนั่นน่ะมันค่อยกระเถิบขึ้นไปเองสำหรับปัญหาของขั้นนี้ขอแค่นี้